ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับประเด็นใหญ่วันนี้ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของคดีอาชญากรรมนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของนักศึกษาอาชีวะที่ไปก่อเหตุยิงสถาบันคู่อริแล้วลูกหลงเนี่ยไปโดนคุณครูที่พระทัยคอนแวนต์ครูเจี๊ยบเสียชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้รวบสมาชิกในแก๊งได้8คนแล้วก็ไปบุกทลายแหล่งกบดานได้หลักฐานต่างๆมากมายนะครับข้อมูลที่ตำรวจเอามาเล่าเนี่ยฟังแล้วตกอกตกใจมากเลยนะคือเป็นยิ่งกว่าองค์กรอาชญากรรมขนาดย่อมมีการจัดการกันเป็นระบบนะครับมีรุ่นพี่คอยให้ความช่วยเหลือมีทีมงานวางแผนจัดเตรียมอาวุธจัดเตรียมยานพาหนะมีแม้กระทั่งวางแผนจะไปขโมยป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของคนอื่นเอามาใช้เพื่อปลอมแปลงมีทีมคอยช่วยเหลือในการสู้คดีมีเงินช่วยประกันตัวแล้วก็เวลาที่มีการตัดสินคดีอะไรของสมาชิกในกลุ่มเนี่ยส่งสมาชิกเข้าไปฟังด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เอาไว้วางแผนในการก่อเหตุครั้งต่อไปจะได้ไม่ถูกจับหรือว่าไม่ต้องติดคุกก็เหมือนกับที่ผบ.ตร.เคยพูดเอาไว้ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดย่อมมันต้องมีเส้นทางการเงินคุณก็ใช่ก็รุ่นพี่นั่นแหละที่มีกำลังทรัพย์คอยสนับสนุนอยู่แล้วรุ่นพี่เป็นบ้าอะไรคุณก็หนักไปกว่านั้นไปจับสมาชิกเครือข่ายนี้ได้8คนไปดูแชทในโทรศัพท์มีการแสดงความชื่นชมกันหลังจากยิงสถาบันคู่อริเสียชีวิตคืออะไรก็ในเมื่อมันเป็นองค์กรไงต้องทำงานทำงานสำเร็จปุ๊บชื่นชมจะได้มีคือตำรวจใช้คำว่าเหมือนกับล้างสมองอะว่าไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่ในโลกขององค์กรแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับองค์กรอะไรกันขนาดนั้นเป็นลัทธิว่างั้นเถอะอย่าใช้คำว่าองค์กรเลยใช้คำว่าเป็นลัทธิเขาพาไปดูบางภาพที่เอาให้ดูเนี่ยเป็นภาพของนักศึกษาที่เสียชีวิตนั่นแหละค่ะเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็มีคือพูดง่ายๆว่าติดภาพไว้เพื่อปลุกใจอะว่านี่นะเราทำสำเร็จแล้วนะถ้าจะอันนี้พูดกันตามตรงนะคะมีคนต่อไปก็อยากให้ทำสำเร็จแบบนี้ไม่รู้จะคิดแบบนั้นใช่หรือเปล่าแต่ว่าน่ากลัวมากคุณผู้ชมรายชื่อที่ตำรวจได้มาเนี่ย84คนนะที่อยู่ในแก๊งนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าที่จับไปแล้ว8จะต้องมีเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทันทีที่จับกลุ่มเนี้ยมาสอบสวนได้เมื่อวานถึงขนาดคนนึงระหว่างสอบสวนช็อกเข้าห้อง ICU ไปเลยช็อกเพราะอะไรไม่รู้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเจออะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะเชื่อมาตลอดหรือเปล่าว่ารุ่นพี่จะช่วยไปฆ่าคนขนาดนั้นพอมาโดนสอบปากคำช็อกเหรออันนี้นอนเซนต์ไปหน่อยไม่อาจแต่ว่ามีเหตุการณ์จริงก็สอบอยู่แล้วก็แบบช็อกไปเลยค่ะแล้วสลบไปเลยอยู่ห้อง ICU นะคะครับโอ้นะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าเมื่อวันนี้ DFI ค่ะไปถึงภูเก็ตเลยนะคะไปอายัดวิลล่าหรูค่ะที่หาดราวายนะคะเป็นเครือข่ายของภาคภูมิค่ะภาคภูมิโดนสอยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเว็บพนันคือยูฟ่าค่ะมูลค่า 1,000 ล้านบาทอันนี้คือพนันออนไลน์ใช่ขยายผลมาจากการจับกลุ่ม1ในแกนนำ1ใน3เว็บพนันสำคัญของประเทศไทยนะ อย่างที่ทราบ2ใน3เนี่ยหนีอยู่ต่างประเทศสารวัตรสัวเอ็ดดี้แล้วก็นี่แหละภาคภูมิของยูฟ่าไปยึดภูวิลล่าซึ่งเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายนี้นะครับพันกว่าล้านเดี๋ยวจะพาไปดูที่ชัยภูมิด้วยเมื่อวานตอนเช้าเกิดเหตุน่าตกอกตกใจแต่โชคดีที่สุดท้ายเนี่ยมีแค่อาจารย์ในโรงเรียนได้รับบาดเจ็บไม่มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นหนุ่มคลั่งป่วยจิตเวทอยู่แล้วไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมไม่ยอมกินยาไปดื่มเหล้าไปเสพยาบ้าเสร็จแล้วก็คว้ามีดตัดอ้อยขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งบ้านตัวเองเข้าไปในโรงเรียนคือบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียนคุณผู้ชมแล้วก็ไปโวยวายจะไปทำร้ายคนในโรงเรียนอาจารย์พละที่กำลังนิเทศเด็กตอนเช้าเนี่ยตอนเข้าแถวอยู่รีบเข้ามาขวางเอาตัวบังเด็กเล็กเอาไว้แล้วก็โดนฟันได้รับบาดเจ็บโชคดีที่ไม่หนักหนาเท่าไหร่คือเด็กๆ ก็ทำกิจกรรมหน้าเสาธงคุณครูเห็นแล้วล่ะแล้วก็พาเด็กหนีไปได้ครูผู้หญิงหลายๆท่านแต่ทีเนี้ยมีเด็กน้อย2คนหนีไม่ทันครูพละท่านเนี้ยก็เลยไปช่วยดีว่าจังหวะที่แบบจะทำอะไรมากกว่านี้ค่ะมีชาวบ้านตะโกนเรียกผู้ก่อเหตุก็เลยหันไปครูเห็นจังหวะดีก็หนีไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือว่าป่วยจิตเวชแต่ไม่เข้ารับการรักษาต่อเนื่องไปถามผู้ปกครองเด็กเนี่ยบอกก็เคยได้ยินคือ
โรงเรียนมันเล็กค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนเล็กคนเท่านั้นก็รู้จักกันหมดนั่นแหละครับเคยได้ยินผู้ปกครองเด็กบอกว่าเคยได้ยินนะเคยได้ยินชื่ออยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้ต้องหยุดโรงเรียนวันนึงเพราะว่าเยียวยาจิตใจเด็กๆแล้วก็คุณครูด้วยนะคะตํารวจจับไปไม่ได้เอาไปโรงพักเอาไปโรงพยาบาลคือฟังข่าวเมื่อเช้าเนี่ยที่ฉันสั่งหอนใจแล้วแหละเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยนอกจากตํารวจมูลนิธิต่างๆมีโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะมีประวัติอยู่แล้วใช่ใช่คือมีประวัติการเข้ารับการรักษาแต่ไม่กินยาแล้วทางญาติก็บอกว่าก็รู้ว่าป่วยเป็นจิตเวชแต่บังคับกินยาไม่ได้คือญาติก็เป็นคนแก่ไอ้นี่ก็โอ้โหพึดพัดพลังหนุ่มอ่ะคุณผู้ชมบังคับไม่ได้กินเหล้าด้วยเสพยาบ้าด้วยเสพยาบ้าด้วยก็เลยไปกันใหญ่ก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าก็คงรับไว้ในความดูแลแหละแต่สุดท้ายจะดําเนินการกันยังไงคือถ้ายังไม่หายปล่อยมาไม่ได้ก็ถือว่ามาก่อเหตุแล้วอะแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องขอทานจีนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยดังไปไกลถึงเมืองจีนแล้วล่ะแล้วก็ชาวเน็ตจีนอะขอบคุณตํารวจไทยแล้วเขาก็รู้สึกอายแทนด้วยว่าคนของเขามาก่อเหตุแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องการเมืองเมื่อวานเราไม่ได้เอามาคุยกันแต่ว่าอู้เซ็งแฟ่มากเลยก็คือการประชุมสสของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่ามีตอนนึงเนี่ยนายกไปในฐานะสมาชิกพรรคใช่ไหมคะไปพูดเรื่องนี่นอกระบบเนี่ยก็ต้องจัดการบ้า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 ก็ต้องมีตำรวจเข้ามาช่วยด้วยไม่รู้อีท่าไหนไปบอกว่าเนี่ยฤดูการแต่งตั้งยกย้ายผู้กำกับเนี่ยนะผู้กำกับใหม่เนี่ยก็มีทั้งผิดหวังและสมหวังแต่ดูแล้วเนี่ยผิดหวังจะเยอะกว่าก็คุณขอกันมาเยอะฮะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วคุณโก้จะพูดแบบรวบๆนิดนึงอะก็ไม่เยอะอย่างเงี้ยนิดนึงคุณโก้แต่ก็บอกเนี่ยแต่ก็มีทั้งผิดหวังสมหวังนั่นแหละนะปรากฏว่าช็อกสิคะคุณผู้ชมคนเป็นนายกอย่าว่าแต่นายกเลยคนเป็นสสพูดแบบนี้ได้เหรอคะว่าขอกันมาเยอะพูดกับใครพูดกับสสในพรรคถูกไหมแล้วใครจะขอล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหเท่านั้นล่ะค่ะทัวลงนายกบอกโอ้ยไม่มีอะไรไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้หมายความแบบนั้นหมายถึงงานไม่ได้หมายถึงคนนายกกำลังจะพูดถึงว่าก็ต้องมาช่วยแก้หนี้นอกระบบแต่ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องมีการเชิญนายกมาให้ปากคําจะเป็นกรรมธิการของสภาชุดนี้กรรมธิการตํารวจถูกต้องเมื่อวานนี้คุณชัยชนะเดชโชมาพูดเรื่องนี้เลยแต่ว่าเอาตรงๆนะผมคุยกับคนที่ทํางานในกรรมธิการในสภาหลายท่านหลายครั้งเชิญมาแล้วก็จบไม่มาได้ไหมคะส่งตัวแทนมาได้ไหมคะมันมีกฎหมายบังคับที่ต้องมาถ้าส่งตัวแทนมาได้ส่งตัวแทนไม่แต่สุดท้ายก็เชิญมาแล้วก็จบเพราะมันไม่มีหลักฐานชัดเจนมันไม่ได้มีมรรคมีผลในการดําเนินการเอาผิดยกเว้นว่าจะมีใครไปยื่นให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการขอปากเปล่าหรือไม่อย่างใดไม่มีหลักฐานไงถ้าสมมุติจะเป็นมรรคเป็นผลเลยนะก็คือคนที่ได้รับผลกระทบก็คือต้องเป็นตำรวจถูกไหมคะที่โดนเด็กคุณขอมาเนี่ยมาเบียดตำแหน่งแต่ตำรวจก็ยังต้องอยู่ในราชการคุณผู้ชมคิดว่าตำรวจผู้น้อยอ่ะจะกล้าไหมและสองมีหลักฐานปะล่ะผมก็พูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้มีหลักฐานใดๆเมื่อวานโฆษกประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนชเวงบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารของนายกและวิธีคิดถ้าคุณก็เห็นการพูดนะพูดเหมือนแบบหน้าเหมือนแบบปกติพูดเป็นเรื่องปกติอันนี้น่ากลัวกว่าใช่มีคนบอกว่าน่ากลัวกว่าคุณขอมามีจริงไหมก็ให้ดูที่นายกคุยกับคนในพรรคเขาก็แล้วกันคุณผู้ชมวิธีคิดที่มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยอันตรายมากนะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ฮะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไม่รู้เอะฉันซอฟต์พาวเวอร์ไว้ก่อนเพราะองค์อิงก็นั่งอยู่ตอนที่คุณเศรษฐาพูดแต่เมื่อสักครู่พี่พิมพ์พูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาผมเด้งมาเหตุการณ์ที่จันทบุรีขึ้นมาทันทีเลยอันนั้นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมอันนั้นเรียกเมื่อวานส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นภาพเขาจะเรียกว่าตำแหน่งอะไรดีเขาไม่ใช่ผู้ช่วยสสใช่ไหมเขาเป็นผู้ช่วยสสเพราะมีบัตรแล้วไปนั่งกับคุณพิธาคืออย่างนี้คุณผู้ชมเพจวันนี้ก้าวไกลก็นี่เห็นไหมเรื่องเมาชาวบ้านที่ฉันถนัดมากเลยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะมาเปิดเผยว่ามีผู้ช่วยสสภาคตะวันออกจันทบุรีชื่อไปเลยก็ได้ค่ะเป็นเด็กรับงานเอ็นเด็กชงเหล้าแต่จะมากกว่านั้นหรือเปล่ายังไงไม่รู้แล้วก็มีภาพสสจันทบุรีเขต3ชื่อพี่เล็กเป็นผู้หญิงและภาพหนุ่มคนหนึ่งสูงดูดีใช่ละว่ากันว่านั่นแหละเด็กเอ็นแล้วก็ว่ากันว่าเป็นผู้ช่วยสสเป็นเด็กเอ็นได้ไหมคุณก็ผู้ช่วยสสทำได้ปะ
มันไม่ใช่อาชีพต้องจดทะเบียนไงเป็นอาชีพอิสระแบบนึงได้ไหมเขาเรียกว่าเป็นจ็อบเสริมได้ไหมคะไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นไม่มีแบบจริยธรรมไม่ใช่กฎหมายเออแล้วทำไมก็แบบเป็นงานอ่ะนี่เราทำงานคนเท่ากันสนับสนุนเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างนี้ได้ไหมก็ในเมื่อเขามาจ้างเราอ่ะเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าเสียหายแล้วดีอีกเราได้เงินอย่างเงี้ยคือดิฉันกำลังว่าแล้วไงอย่างนี้ได้ไหมทำได้ปะไม่รู้คุณผู้ชมแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าสสคนนี้ออกมาตอกกลับเพจบอกว่าหยุดนะวิธีการว่าไปตะล่อมเด็กของฉันแล้วให้พูดตามที่พวกเธอต้องการเพื่อจะเอามาเล่นงานฉันอ่าคุณไปดูเขาโพสต์ในกลุ่มหางานกันเองเลยไม่ใช่เหรอว่ากันว่าเจ้าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอ่ะไปติดต่อน้องต้นเขาชื่อน้องต้นให้พูดนั่นนู่นนี่ไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปอ่านที่พี่เล็กโพสต์เอาไว้แต่พี่เล็กคะพี่เล็กคงจะยังไม่รู้ว่าภาพออกมาเนี่ยโอ้โหโหดกว่านั้นเยอะใช่ไหมเอาออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะแต่ว่าเอาออกอากาศไม่ได้ตามนั้นเพราะก็พี่เล็กก็ใช้ย่อยอย่างนี้ป่ะคุณพูดเองพี่เล็กและคนใกล้ชิดมากมากโอเคหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาเป็นตัวแทนของคนกลุ่มเหล่านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ฮะหมายถึงใครไม่รู้ไม่รู้หมายถึงตัวพี่เขาสามีพี่เขาหรือว่าผู้ช่วยของพี่เขาคุณผู้ชมภาพมันโหดมากเอาออกกันให้ได้เจ๊จุกเอาลงวะลองไปดูใน X ละกันเจ๊จุกคลองสาวเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตที่เชียงใหม่สั้นๆนิดเดียวนะครับกรณีที่ก่อนอันนี้มีเป็นทีมงานหาเสียงของสสเชียงใหม่ออกมาระบุว่าถูกตัวสสเนี่ยปลอมแปลงลายเซ็นปลอมแปลงเอกสารเอาไปเบิกเงินเรื่องของค่าหาเสียงกับทางพรรคแล้วก็ทำเอกสารเท็จส่งกกต.เนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าตัวทั้งสองคนไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตสถานการณ์ตรงนี้กันแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเบรกสุดท้ายความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชทีมชาติไทยนะครับมโนโพกิ้งเนี่ยลาตำแหน่งแล้วอิชิอิโค้ชญี่ปุ่นมาคุมทัพแทนเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดตรงส่วนนี้กันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นครับพาไปดูเรื่องของประเด็นอาชญากรรมสำคัญเราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเรื่องของการจับกุมแก๊งสังหารสถาบันคู่อริแล้วก็ถูกลุกหลงไปโดนคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งเสียชีวิตคุณครูเจี๊ยบนะครับเหตุเกิดย่านคลองเตยตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะปิดข่าวเราก็ทวงถามอยู่ทุกวันว่าตกลงจะได้ตัวคนร้ายเมื่อไหร่เมื่อวานรวบได้แล้วนะครับ8คนที่เป็นทีมล่าสังหารผมขอใช้คำนี้เลยเพราะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับนครบาลเปิดปฏิบัติการปิดเมืองล่ามือยิงครูเจี๊ยบน้องหยอดรวบแล้ว8ผู้ต้องสงสัยหิ้วเค้นสอบในโปรยเนี่ยน่าสนใจใช้คำนี้น่าตกใจมีการพัฒนาการจนเกินกว่าองค์กรอาชญากรรมไปแล้วไม่ใช่แค่ขี่รถมาก่อเหตุมีการวางแผนกันเป็น10คนยิ่งกว่าในภาพยนตร์มีรุ่นพี่ผู้ผ่านประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงมีกองทุนไว้หาอุปกรณ์ก่อเหตุกองทุนไว้ประกันตัวค่าจ้างทนายต่อสู้คดีสุดอึ้งเลวร้ายที่สุดเมื่อมีคนถูกจับได้พอถึงชั้นเวิร์ดความจะตามพรรคพวกมานั่งฟังการไต่สวนของชุดสืบสวนเอาไปพัฒนารูปแบบการก่อเหตุไม่ให้โดนจับนะครับในรายละเอียดเนี่ยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเกิดขึ้น11พฤศจิกายนตอน 9:30 นะผมจะไม่ย้อนแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นณวันนั้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางผบชน.พลตรีโททิติแสงสว่างควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีตั้งแต่กองพับการสอบสวนบชน.บกน.5 บกน.6 แล้วก็ท้องที่สน.มุทุ่งมหาเมฆรวมไปถึงบางส่วนเนี่ยประสานมาที่นนทบุรีด้วยนะครับเพราะบางส่วนต้องไปบุคคลที่นนทบุรีมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานับพันตัวครับทั่วกรุงเทพปริมณฑลจนพบรถจักรยานต์คันก่อเหตุคนร้ายได้พยายามลบร่องรอยการติดตามเกือบทุกขั้นตอนบางข้อมูลบอกว่าตำรวจสลับสับเปลี่ยนกันทำงานตลอด24ชั่วโมงมาเป็นสัปดาห์แล้วนะเพราะรู้ว่าคดีนี้ปล่อยไปไม่ได้สังคมจับตาดูอยู่นะครับพบว่าคนร้ายเนี่ยคือไปเจอรถที่คาดว่าน่าจะใช่แล้วก็ไปเจอว่าแผ่นป้ายเนี่ยมันเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกลักออกไปจากพื้นที่ก่อนหน้านี้2ที่ก็คือสน.ดินแดงแล้วก็สน.ประชาชื่นเอามาสวมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่มีการเอารถไปทิ้งจุดทิ้งในจุดบางจุดเพื่อหลอกล่อให้ชุดสืบสวนเข้าใจผิดหรือว่าหลงประเด็นมีการเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของคนร้ายทั้งหมดแล้วมีคนร้ายอีกหลายคนให้การช่วยเหลือในการก่อเหตุคือมีทีมพาหลบหนีเป็นทอดๆลักษณะแบบนั้น
มีการจัดทีมวิเคราะห์เส้นทางหลบหนีเอาแฟ้มข้อมูลแผนประทุษกรรมกลุ่มบุคคลในเครือข่ายก่อนหน้าอันนี้คือทางตำรวจนะจัดทีมวิเคราะห์เส้นทางหลบหนีทั้งหมดเอาแฟ้มข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเพื่อมาหาความเชื่อมโยงลักษณะของการก่อเหตุก็พบความคล้ายคลึงกันคนร้ายแบ่งขั้นตอนวางแผนดูเส้นทางเข้าที่เกิดเหตุเส้นทางหลบหนีที่พักคอยจุดเปลี่ยนและจุดเตรียมลงมือเชื่อว่าคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนนะครับจนพบพยานหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มสถาบันคู่อริมีผู้ร่วมขบวนการจำนวนมากสืบทราบพบแหล่งกบดานเป็นเซฟเฮาส์4แห่งแล้วก็จุดที่วงสว่าง19เนี่ยเป็นเซฟเฮาส์สำหรับทำกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้มีการสนที่กำลังตำรวจหลายหน่วยงานไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้8รายมีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันของสถาบันคู่อริคือสถาบันคู่อริคือน้องที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่อุเทียนถวายนะจับกลุ่มได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านรองเมืองภายหลังไล่ตรวจสอบวงจรปิดเส้นทางหลบหนีก็นำผู้ต้องหามาสอบสวนที่กองบังคับการสอบสวนของบชน.ประกอบด้วยพฤทธิพลหรือว่าเอ๋ยนะครับ22ปีวรงชัย20ปีวุฒิพงศ์25ปีสรรปกรณ์24ปีสหัสสวัสดิ์23ปีจิรายุทธ์23ปีธนากร22ปีอภิเดช21ปีถ้าดูตามอายุเนี่ยไม่น่าใช่นักศึกษาปัจจุบันแล้วใช่ไหมประเด็นคือว่าพ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วและไม่มีงานทำคุณโก้ถ้าเขาไปรวบมาได้ขนาดนี้แปลว่าต้องอยู่ในที่นั่นแหละมั่วสุมกันณจุดที่ตำรวจไปกวาดมาได้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะของกลางก็มีทั้งเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับมีหัวเข็มขัดมีรองเท้ามีโทรศัพท์มีอะไรว่าไปมีรถยนต์วีออส1คันแล้วก็ระเบิดปิงปอง2ลูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะไม่มีเหตุอันควรร่วมกันยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนแล้วก็มีข้อหาบางคนนะสมคบตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทำความผิดนะครับก็ต่างคนก็ต่างข้อหาหนักเบากันต่างกันแล้วก็อาจจะโดนซ่องโจรด้วยผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การปฏิเสธพฤติกรรมตัวหลักก็คือพฤติพลทำหน้าที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้คนร้ายอีกคนที่ถูกจับได้แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าใครนะเป็นคนยิงเข้าใส่นักศึกษาช่างกลอุเทนถวายบริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาตั้งแต่14มกราคมและเป็นคนเดียวที่ยังหลบหนีอยู่ในเหตุการณ์เมื่อ14มกราหลังรวบผัวโจกได้ตำรวจดูแผนประทุษกรรมแล้วมันคล้ายๆกันรูปธรรมสันฐานคล้ายๆกันจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าพฤทธิพลเป็นผู้ช่วยวางแผนช่วยเหลือกลุ่มคนร้ายในการยิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าธนาคารที่สาขาคลองเตยใกล้กับโรงเรียนมหาวิทยาลัยคอนแวนต์นะครับทางผบชน.ขออภัยผู้บังคับการสอบสวนผบชน.เนี่ยพลตรีธีรเดชธรรมสุธีบอกว่าจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจกล่าวได้เลยว่ามันพัฒนาจนเกินกว่าจะเป็นองค์กรอาชญากรรมไปแล้วไม่ใช่แค่ขี่รถจักรยานยนต์มาเจอสถาบันคู่อริแล้วมายิงไม่ได้เหมือนเหตุการณ์เทคนิคดุสิตที่ดื่มน้ำกระท่อมกินเหล้าแล้วเมาแล้วก็เลยอยากปะทะเลยไปหาเรื่องหน้าสถาบันคู่อริไม่ใช่ อันนี้คือวางแผนล่าสังหารเลยมีการวางแผนกันมาเป็น10คนยิ่งกว่าในภาพยนตร์อย่างที่บอกไปมีรุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์คอยให้คำแนะนำมีคนลงเงินเป็นกองทุนไว้หาอุปกรณ์ก่อเหตุไว้ประกันตัวจ้างทนายที่เห็นเลวร้ายที่สุดเมื่อมีคนถูกจับพอขึ้นเบิกความจะมีพรรคพวกมานั่งฟังวิธีการสืบสวนของชุดสืบสวนเอาไปพัฒนารูปแบบการก่อเหตุทางตำรวจบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามกันไปได้แล้วเพราะมันลุกลามบานปลายจนมีผู้บริสุทธิ์ต้องมาเผชิญชะตากรรมเลวร้ายของกลุ่มบุคคลนี้ถามกลับไปตำรวจเพิ่งรู้หรือคืออันดับแรกนะคะผู้ตายเนี่ยคนที่เสียชีวิตจะเอาแค่ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะไม่มีใครสมควรถูกฆ่าแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่อริของเขาหรือใครก็ตามจะมาบอกว่าเฉพาะผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วมันจะมายิงกันกลางเมืองนี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนไงและสองคือทำไปแล้วได้อะไรอ่ะคุณโก้ที่มันน่าตกใจกว่าคือเหมือนเป็นลัทธิไปแล้วอะค่ะตำรวจเนี่ยไปแกะรอยแล้วก็จับมาได้คือคุณผู้ชมคะจะมีแหล่งกบดานอยู่2แห่งก็คือในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อวานเนี้ยตำรวจของบกน.5เนี่ยเขาเอาหมายค้นของศาลไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่ทวีวัฒนาที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีไปจับวรงชัยวรงชัย20ปีค่ะ
ารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับแล้วก็ยึดของกลางเมื่อสักครู่ที่คุณโก้เอ่ยให้ฟังไปว่ามีอะไรบ้างหลังจากนั้นค่ะตำรวจขยายผลด้วยการไปปิดล้อมคนพื้นที่ย่านปทุมวันและนนทบุรี5จุดที่เป็นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นที่อยู่หรือว่าที่ฟ้องสุมของกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็ไปรวบมาได้8คนอย่างที่บอกไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่นำไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจสอบ DNA ก่อนจะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนของสน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีต่อไปและเอาจริงๆนะคะตรวจ DNA พิมพ์ลายนิ้วมือเผื่อจะไปดูว่าจะไปตรงกับคดีก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรด้วยนะอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายค่ะพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.สั่งการให้ทางด้านพลตำรวจตรีธีรเดชเนี่ยนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปดูรถโตโยต้าแวน4ประตูสีเขียวค่ะทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนชลบุรีนี่คันนี้เอาไปแอบเอาไว้ค่ะที่ริมคลองตรงทวีวัฒนาเธอมันก็ไม่ไกลจากบ้านฉันมากนะเอาจริงแถวๆนี้คาดว่านี่แหละเป็นพาหนะที่ใช้รับมือปืนที่ก่อเหตุที่คลองเตยคือไอ้ตอนก่อเหตุเนี่ยมันมาบนมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะหลังจากนั้นก็บอกแล้วทำเป็นขบวนการคือมีรถยนต์น่าจะเป็นคันนี้แหละแวนสีเขียวไปรับในพื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็เอามาซ่อนไว้ที่นี่คือที่แถวๆทวีวัฒนาตรงนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนายอมรเทพโกศลเวชค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนาแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไซน้อยบอกว่าเนี่ยพบรถคันนี้ทิ้งอยู่ในป่าไผ่ริมถนนเลียบคลอง1หมู่6ทางเข้าวัดมะสงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจยึดแล้วก็เอาไปเก็บรักษาที่สภ.ไซน้อย10พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยิงที่คลองเตยถ้างั้นต้องให้เครดิตตำรวจนิดนึงว่าเขาก็ไม่ได้เงียบเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยอาจจะเกรงคนร้ายเนี่ยหลบไหวตัวได้แล้วก็หลบได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยให้ทางสืบนครบาลร่วมกับบก.น.5ค่ะสืบคดีนี้เริ่มจากรถคันนี้ก่อนคนร้ายแบ่งเป็นขั้นตอนนะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรถคันนี้ค่ะเป็นรถก่อนเกิดเหตุแต่ไม่ใช่คันแรกเพราะว่าคันแรกเป็นจักรยานยนต์สีเหลืองแล้วก็ไปขโมยแผ่นป้ายทะเบียนจากท้องที่สน.ประชาชื่นไปขโมยได้ยังไงคะพวกรถที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วทิ้งคาเอาไว้ทิ้งซากเอาไว้คุณนึกออกใช่ไหมเขาไม่ได้มีการเก็บป้ายไปครับน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะอันนี้ที่ฉันสันนิษฐานเองนะอันนี้ไม่ได้เป็นการบอกชี้ช่องใดๆนะคะแต่ว่าสันนิษฐานว่ามันจะมีรถต้องเกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วก็จะกองที่สน.แต่พวกนั้นมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบตำรวจนะคนปกติเข้าไปขโมยของไม่ได้นะคุณก็ดิฉันเพิ่งไปโรงพักมาพอดีมีเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะใครก็เข้าไปได้เขาคิดว่ามาติดต่อราชการมาอะไรแบบเนี้ยใช่ไงแต่ว่ามันต้องเป็นพื้นที่ที่ตำรวจดูแลเพราะมันเป็นรถของกลางเพราะผมเคยอยู่ในผมเคยผ่านไปในจุดที่มันมีรั้วรอบขอบชิดดีๆก็มีงั้นก็ต้องตั้งคำถามกลับไปแล้วล่ะแต่ไม่แน่ใจนะว่าเคสนี้เอามาแบบนั้นหรือเปล่าใช่ๆๆอันนี้ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าดิฉันที่ดิฉันไปเนี่ยเป็นสภ.อ่ะคุณโก้แล้วก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดก็อยู่ใกล้ๆชุมชนผมเชื่อว่าขโมยจากที่จอดอยู่ข้างทางง่ายกว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปขโมยที่ท้องที่สน.เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็ไปขโมยจากสน.ขโมยเกิดเหตุขโมยจากสน.ดินแดงด้วยนะคะขณะเรื่องส่วนเรื่องขณะเกิดเหตุเนี่ยขโมยจากสน.ดินแดงค่ะรถคันนี้เป็นรถที่ใช้หลังจากรถจักรยานยนต์เนี่ยไปแคสซิ่งเสร็จแล้วก็ยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถคันนี้ไปที่สถานีรถไฟบางซ่อนจนกระทั่งตำรวจเนี่ยตามไปถึงซอยวงสว่าง19ที่เป็นเซฟเฮาส์ของพวกเขาตอนนั้นเนี่ยไปค้นเจอระเบิดปิงปองแล้วก็ไปจับวัยรุ่นได้6คนรถคันนี้เข้าไปเมื่อ9พฤศจิกายนตอนตีหนึ่งกว่าๆ ก็คือก่อนเกิดเหตุหลังจากนั้นรถคันนี้ก็หายไปวันนี้ได้ข้อมูลจากบุคคลที่ถูกควบคุมตัวมาประกอบที่เขาพูดแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าชาวบ้านเห็นรถคันนี้จอดผิดปกติก็เลยมาแจ้งตำรวจสภ.ไซน้อยนั่นเองนะคะคือทางด้านของผู้บังคับการสอบสวนของบช.น.เนี่ยท่านบอกอยากให้สื่อมวลชนเห็นขั้นตอนการทำงานขององค์กรอาชญากรรมที่ว่าตรงนี้ค่ะว่า
ขาเอารถมาซ่อนเดี๋ยวจะเอากองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบว่าในรถมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างมีการวางขั้นตอนยังไงมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้ก็มีจำนวนหลายคันแต่จากการสอบสวนเนี่ยเพิ่งได้ข้อมูลมาว่าคันที่เกิดเหตุเป็นสีแดงแต่พอวิ่งออกนอกกรุงเทพเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินกำลังไปหาอยู่ว่าไปเปลี่ยนรถตรงไหนเพราะเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสับสนพอเวลาดูกล้องเดี๋ยวจะไปร่วมทำงานกับบกน.5สืบนครบาล นะคะมีกล้องวงจรกว่า 1,200 ตัวเดี๋ยวจะไปดูอย่างละเอียดเลยเจตนาคนร้ายคือต่อต้านการสืบสวนค่ะขนาดก่อนเกิดเหตุยังเอารถมาซ่อนช่วงเกิดเหตุเนี่ยถ้าจะเอาหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีและให้ศาลเชื่อและลงโทษเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างที่บอกรูปแบบและวิธีการที่เขาในการทำความผิดคือปกติคนร้ายทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนี้ก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ไปแยกย้ายกันหนีแต่เนี่ยคือมันเป็นขั้นเป็นตอนและมีคนช่วยเหลือเขาเยอะมากอย่างคนขี่กับคนซ้อนเนี่ยตำรวจนครบาลปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งก็ไม่ได้จบแค่วันนี้นะเดี๋ยวคงต้องไปดูมากกว่านั้นตำรวจบอกว่ามีไพ่เด็ดมากกว่านี้แต่ยังขอไม่บอกก็แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเขาแค้นอะไรทำไมต้องวางแผนมายิงน้องอะไรขนาดนั้นด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าเขายังให้การภาคเศษเชื่อว่าข้อมูลที่เขาได้มายังพูดกับเราไม่หมดเดี๋ยวขอสอบก่อนก็แล้วกันส่วนเขาได้ประโยชน์อะไรจากการฆ่าครั้งนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวขอไปสอบเช่นเดียวกันก็เหมือนเป็นเมตาเวิร์สของก็เป็นโลกสมมุตินะคะโลกสมมุติของคนกลุ่มนี้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำไปแล้วเขาจะได้รับการยอมรับไม่ใช่จากประชาชนทั่วไปยอมรับจากคนในองค์กรเขานั่นแหละคนยิ่งระดับสูงๆอ่ะถ้าเขายิ่งทำได้มากทำได้โหดเขาจะได้รับการยอมรับไม่แน่ใจว่าอะไรทำให้เชื่อแบบนั้นนะคะอยู่ในโลกขององค์กรของเขาน่ากลัวมากตรงที่พลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าตั้งแต่ผมทำงานมานะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งวันนี้ไปตรวจเซฟเฮาส์ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเหล่านี้คือมันโดนปั่นหัวโดนอะไรสักอย่างเพราะว่าเขายังเป็นเยาวชนน่ะพูดด้วยเหตุด้วยผลก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับมายังไม่เปิดเผยชื่อองค์กรนี้นะคะแต่มี84คนค่ะเขาติดต่อกันทางลับเป็นคนที่อาจจะคิดคล้ายๆกันจะเป็นแอนตี้โซเชียลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นแนวคิดอันตรายเป็นแนวคิดอันตรายแต่ว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าตัดวงจรจับไม่ได้กวาดล้างไม่หมดเขาก็คงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นการล่าหัวเพื่อเก็บแต้มหรือไม่อันนี้ขอยังไม่ตอบแต่คิดว่ามันยังไม่น่าจะโหดถึงขนาดนั้นอะล่าหัวเก็บแต้มหมายความว่าทำผลงานเพื่อให้เรื่องเลื่อนลำดับในองค์กรนี่มันซุ้มมือปืนแล้วนี่มันซุ้มมือปืนแล้วก็วันนี้คือเขาต้องพาสื่อมาให้ดูว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นหัวหน้าแก๊งยังคงปกปิดเป็นความลับนะคิดว่าตำรวจน่าจะมีข้อมูลแล้วล่ะแต่ยังพูดไม่ได้นะคะครับคนที่จับมีตำแหน่งเป็นเหรัญญิกอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับเงินแต่ปฏิเสธหมดเลยนะแต่เป็นข้อมูลที่ตำรวจได้มาตอนนี้ยังไม่อยากพูดเพราะพฤติกรรมของเหรัญญิกคนนี้คือมีทั้งร่วมลงขันทั้งจากคนที่ทำงานแล้วและมีเงินเก็บที่เรียกว่าเงินสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องไปดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เผยแพร่มาในโซเชียลมีเดียนะในเพจสืบนครบาล IDMB โพสต์คลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ขณะที่ชุดสืบสวนนครบาลเนี่ยแล้วร่วมกับทางบกน.5บกน.6สน.ทุ่งมหาเมฆชาร์จจับหนึ่งในผู้ก่อเหตุพฤฐพลอายุ22ปีนะครับภาพจากในคลิปจะมีช่วงหนึ่งที่นำตัวไปตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอยู่ภายในโทรศัพท์มือถือที่รุ่นพี่สถาบันเนี่ยมีการส่งข้อความมาใช้คำว่าแสดงความยินดีกับผู้ก่อเหตุที่พารุ่นน้องไปร่วมก่อเหตุจนสามารถยิงนักศึกษาสถาบันคู่อริจนเสียชีวิตได้เป็นผลสำเร็จนี่วินาทีไปซุ่มจับมาได้นอกจากนี้นะครับในเพจดังกล่าวเนี่ยก็ยังโพสต์ข้อความถึงครอบครัวของคุณครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอด2คนที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ตั้งแต่10กว่าวันที่แล้วปทุมวัน890แล้วก็สมาชิกในกลุ่ม103คนนะปทุมวันคืออะไรชื่อสถาบันที่เป็นก็สถาบันคู่อริรู้กันอยู่แล้วตรงนั้นมีอยู่2สถาบันที่ตีกันตลอดตำรวจบอกว่าในเพจสืบนครบาลบอกว่าตำรวจนครบาลกว่า100ชีวิตทำงานกันตลอด24ชั่วโมง
พื่อนำตัวคนร้ายที่ทำร้ายคุณครูและน้องเข้าสู่กระบวนการวันนี้เราจับคนร้ายได้แล้วเรานำความยุติธรรมมาคืนให้คุณครูและน้องแล้วนะครับยังครับอันนี้แค่จับทลายองค์กรมันมาให้ได้พวกเรานครบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงครอบครัวครูเจี๊ยบและน้องหยอดครับที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นที่ฉันขออนุญาตเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะผบ.ชน.เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะ อย่างนี้ค่ะถามว่าหนักใจไหมถ้าเกิดว่าไม่รัดกุมมากพ อเพราะอาจจะยกฟ้องได้แล้วมันก็มีการยกฟ้องหลายคดีแล้วผบ.ชน.พลตำรวจโททิติแสงสว่างบอกว่าตำรวจจะทำพยานคดีเนี่ยให้หนักแน่นและครบถ้วนและมีความผิดถ้าทำได้ตามนี้นะศาลลงโทษแน่นอนอย่างไรก็ตามนะคะพลตำรวจโททิติบอกว่าตั้งแต่ปลายปี2565ถึงต้นปี2566นะคนกลุ่มนี้พัฒนารูปแบบการก่อเหตุก็คือจะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสวมเสื้อผ้าหนาๆ นะคุณโก้เพื่อจะได้ปกปิดร่างกายที่แท้จริงเพราะบางทีเนี่ยเห็นจากตอนลงมือเนี่ยเฮ้ยมันดูตัวใหญ่ดูอะไรเงี้ยแต่จริงอาจจะตัวนิดเดียวก็ได้ คือใส่ให้พรางตัวให้ได้มากที่สุดเชื่อว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังและจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดมันมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยนะคะถ้าสังหาร1คนจะมีการปั๊มเฟืองที่ร่างกายผู้หญิง1ครั้งไม่แน่ใจนะแล้วที่สำคัญการไปตรวจค้นบ้านพักเนี่ยพบว่ามีการนำรูปของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งก่อนๆที่เป็นนักศึกษาในรถสถาบันของตัวเองมาติดถามว่าติดทำไมสร้างความฮึกเหิมอันนี้คือรั้วสถาบันตัวเองใช่คือเหมือนกับว่าเอาภาพเพื่อนตัวเองที่เสียไปแล้วอะเพื่อแบบล้างแค้นให้เพื่อนเราล้างแค้นให้เพื่อนเราแล้วก็ใช้เรื่องของสัญลักษณ์ของสถาบันเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะไอ้ที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยว่ากันว่าชื่อในวินเป็นคนลั่นไกลตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางผบ.ชน.ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปขอข้อมูลกับทางสถาบันต้นสังกัดแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเฮ้ยเมื่อกี้เสื้อช็อปสถาบันชัดเจนเลยนะใช่ใช่ใช่มีรายงานด้วยว่าระหว่างที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้นะครับมี1รายเกิดอาการช็อกระหว่างสอบสวนต้องเรียกรถพยาบาลนำส่งห้อง ICU ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาได้ส่วนรายละเอียดการเข้าตรวจค้นแหล่งซ่องสุมยังคงต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมออกมานะเดี๋ยวรอดูการแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีแล้วกันก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เอาทำเหมือนที่ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขาไหวตัวทันไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกริ่นไว้ว่าเป็นประเด็นสำคัญช่วงเปิดเทอมก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งชายคลั่งบุกโรงเรียนนะอันนี้เหตุเกิดที่โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดที่คอนสารชัยภูมิครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง8นาฬิการะหว่างกำลังทำกิจกรรมกันอยู่หน้าเสาธงมีชายวัยกลางคนลักษณะมีอาการคุ้มคลั่งบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียนถือมีดตัดอ้อยขับขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้ามาภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็ลงมาจากรถคว้างขวดแก้วตะโกนโบกเวกโวยวายปรีเข้ามาจะทำร้ายครูและนักเรียนครูที่กำลังอยู่กับเด็กๆก็รีบตะโกนให้หลบกันขึ้นไปแต่ทีนี้เหตุการณ์หลังจากนี้ก็คือมีเด็กเล็กที่หนีไม่ทันครูก็เลยเข้าไปขวางระหว่างคนร้ายกับเด็กแล้วคุณครูก็เลยโดนชายคนนี้เอามีดเงื้อฟันเขาใส่หนึ่งครั้งแล้วก็อย่างที่พี่พิมพ์เล่าก็คือมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์พยายามตะโกนสั่งห้ามให้หยุดอย่าทำอย่าทำนั่นมันก็ฐานไปพอดีคนร้ายชะงักคุณครูก็เลยลุกขึ้นรีบวิ่งหนีไปนะครับนี่ไงน้องคือน้องเล็กมากสองคนอ่ะใช่ใช่ไม่ต้องเอาภาพตอนเกิดตอนเหตุตอนฟันมาให้ดูนะอันนี้คือเป็นกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนเขาติดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยหลบหนีกลับไปในบ้านตัวเองตำรวจไปล้อมเจรจากว่า1ชั่วโมงไม่เป็นผลสุดท้ายก็บุกเข้าไปเอาไม้งามไปควบคุมตัวก็ยังดิ้นสู้อยู่นานตรวจสอบประวัติมีอาการป่วยจิตเวชแต่ไม่ได้กินยาก็เลยนำตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องปรึกษาคุณหมอเรื่องของการรักษาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องมีการประเมินเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษต่อไปคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อนะก็คนในชุมชนนั่นแหละเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ญาติของผู้ก่อเหตุก็บอกว่ารู้ว่าป่วยจิตเวชแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นกินเหล้าเสพยาบ้าแล้วคุ้มคลั่ง
คือด้วยความที่ญาติเป็นผู้สูงอายุไปคุมเรื่องการกินยาก็ยากใช่ขนาดกินยาให้ดูให้กินยังยากแต่ไปเอาเหล้าไปเอายาบ้ามาจากไหนก็สะดุดีคุณครูนะครับใช่ใช่ที่มีสติรีบบอกให้ทุกคนหลบเข้าไปแล้วคุณครูท่านอื่นๆก็รีบพากันเข้าไปก็มีน้องสองคนที่เป็นเด็กเล็กที่หนีไม่ทันแล้วคุณครูก็เข้าไปขวางเสียสละมากนะแต่อันตรายมากนะคะครับคือคุณครูท่านนี้ท่านที่ยืนอยู่คุณครูพละคือครูก็เห็นเหตุการณ์แล้วแหละว่ามันมีเสียงตะโกนมาไงแล้วก็แบบเป็นเสียงเด็กๆกรี๊ดนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มวิ่งกันเพราะเห็นท่าไม่ดีแล้วนะพอดีคือมีคุณครูที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยเห็นก็เลยรีบบอกให้ทุกคนวิ่ง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 ไปนะอ่ะส่วนอีกเหตุการณ์นึงนะคะกรณีของขอทานจีนค่ะคุณโก้บอกแล้วว่าเรื่องในประเทศไทยนะถ้าเกี่ยวกับคนจีนนะยังไงก็ขึ้นฮอตเฟิร์สของเว่ยป๋อเว่ยป๋อก็คือเป็นเหมือนกับช่องทางโซเชียลมีเดียของจีนนะคะวันเมื่อวานนี้เพจไอ้จงค่ะลงเอาไว้ว่าช่วง3ทุ่มอันนี้ตามเวลาประเทศไทยประเด็นเรื่องของขอทานจีนในไทยค่ะคุณผู้ชมขึ้นท็อป10บนโตอินหรือว่า TikTok ของจีนนะคะคนเข้าไปดูคลิปเกิน60ล้านคนค่ะในขณะที่เว่ยป๋อนั้นมีคนเข้าไปชมเนื้อหาประเด็นนี้เกิน200ล้านครั้งค่ะคนจีนด้วยกันเองเขายังตำหนิพฤติกรรมของเพื่อนร่วมประเทศเขาเลยที่มาทำแบบนี้มีคอมเมนต์เช่นน่ากลัวจังเลยบางคนบอกอายมากคุณทำให้คนจีนต้องเสียหน้าส่วนคอมเมนต์นึงก็บอกว่าตำรวจไทยขอให้ดำเนินคดีกับพวกนี้ให้ถึงที่สุดในส่วนของตัวที่ตัวขอทานที่เป็นชาวจีนเนี่ยเอาตรงๆคือกฎหมายบ้านเราทำอะไรมากไม่ได้ที่ทำได้คือการขึ้นแบล็คลิสต์และผลักดันออกนอกประเทศไปแต่ตอนนี้ที่ตำรวจไทยกำลังขยายผลก็คือมีผู้ร่วมขบวนการเป็นคนไทยให้ความช่วยเหลืออยู่ที่นี่อย่างไรอันนี้ต้องขยายผลได้ยินคุณกันจอมพลังไปให้ข้อมูลกับสื่อบางช่องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาจับให้ข้อมูลกับกระทรวงไปแล้วนะพม.เฮ้ยไม่มีใครติดต่อกลับประเด็นคือกระทรวงไม่ได้มีอำนาจจับกุมเข้าใจพอยต์ผมป่ะเข้าใจเข้าใจเออแต่มันกระทรวงก็ต้องร่วมกับทางตำรวจอยู่ดีใช่กระทรวงโดนพม.โดนมันก่อนคุณวราวุฒิโดนนักข่าวถามทั้งหมู่เถื่อนอยู่อันนั้นไม่เกี่ยวกับพม.อันนั้นเกี่ยวกับคนในพรรคคุณแล้วคุณวราวุฒิก็เลยบอกว่าอะไรนะแค่เรื่องที่เล่ากะใช่เล่ากายกับเรื่องนี้แหละขอทานจีนก็หนักแล้วแสดงว่าเขาก็ทำงานเรื่องขอทานจีนอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรอย่างใดหรือไม่คือมันเป็นเรื่องของขอทานทั่วไปมันไม่ได้อยู่แล้วทีนี้มันไปพัวพันกับต่างประเทศต้องแยกนะไอ้เรื่องหมูเถื่อนเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับพม.แต่เป็นเรื่องของคนในพรรคแล้วขอทานจีนมันไปพันกับทุนจีนสีเทาหรือเปล่าขบวนการค้ามนุษย์อะไรอีกใหญ่โตเลยแล้วก็ดูสิตำรวจจัดการจีนเทาบ้านเรายังไงเป็นเรื่องไปดูเรื่องทลายเครือข่ายเว็บพนันกันสักหน่อยนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ว่ามีการยึดทรัพย์ของเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่านะเมื่อวานนี้เป็น DSI นะครับไม่ใช่ตำรวจไปตรวจค้นอาคาร2หลังซึ่งเป็นทรัพย์สินเครือข่ายของนายภาคภูมิเว็บพนันยูฟ่าพื้นที่ที่ราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตตามหมายค้นของศาลนะครับเป็นวิลล่าหรู2แห่งเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่ตั้งนิติบุคคลของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่แสดงหมายสารเข้าตรวจค้นพบเพียงแม่บ้านและพนักงานจุดแรกในเนื้อที่1ไร่2งานจุดที่2 2ไร่1งานวิลล่า2หลังมูลค่ารวมกันภูเก็ตนะมากกว่าพันล้านเครือข่ายยูฟ่าเนี่ยเป็นเว็บพนันใหญ่มีเอเย่นหลายสายรวมถึงเครือข่ายบอสตานที่เคยจับถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วก็สืบเรื่องของเส้นทางการเงินตามมาจนถึงตัวในภาคภูมิเนี่ยนะครับภาคภูมิหรือว่าดีดี้เป็นผู้บริหารระดับบนสุดของเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ใหญ่1ใน3ของเว็บเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด2เครือข่ายแรกคือสารวัตรซัวกับเอ็ดดี้ซึ่งอยู่ต่างประเทศค่ะตามตัวกลับมายังไม่ได้เป็นปีแล้วจะมาตามอะไรคุณโก้เขามีคฤหาสน์ใหญ่โตที่อังกฤษสนใจจะตามป่ะล่ะ พบว่าในภาคภูมิหรือว่าดีดี้เนี่ยอายุ29ปีที่โดนจับช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าโลโปรไฟล์ครับไม่มีรถหรูไม่มีทรัพย์สินไปใช้ชีวิตหรูหราเวลาไปเมืองนอกไงแล้วก็ไม่โพสต์เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำหลักฐานเชื่อมโยงมีบัญชีม้ากว่า80บัญชีที่ภาคภูมิบริหารดูแลอยู่เป็น50บัญชีเป็นของลูกจ้างต่างด้าวของโรงงานขนาดเล็กที่เปิดและขายบัญชีเอาไว้สำหรับโอนเงินเว็บพนันไม่ได้เอาไว้จ่ายค่าจ้างใดๆและอีก30บัญชีเป็นชื่อบัญชีคนไทยรวมกันแล้วเนี่ยเงินหมุนเวียนหลักพันล้าน
ทาง DSI มีการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจากบัญชีม้าถึงนายภาคภูมิภาคภูมิเป็นผู้ได้รับไลเซนส์จากเครือข่ายคาสิโนระดับโลกในต่างประเทศเพื่อเปิดเครือข่ายพนันออนไลน์ในไทยคือทำไมเขาถึงต้องมีการพึ่งพาต้นทางจากต่างประเทศเอาระบบเข้ามาว่างั้นเถอะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอาจจะถูกกฎหมายบ้านเราผิดไงแต่เอาระบบเข้ามามาทำแบบผิดกฎหมายในไทยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเจนต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดต่ออีกทอดหนึ่งคือเขาอาจจะมีการเอาแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยไปเปลี่ยนหัวหลายๆหัวให้เป็นเว็บย่อยๆแล้วให้แต่ละคนไปทำของตัวเองแล้วก็จ่ายค่าไลเซนส์จ่ายค่าระบบมาเป็นรายเดือนเหมือนธุรกิจแฟรนไชส์เลยอะอย่างนั้นเลยหัก 3% ของรายได้อีก83เครือข่ายเว็บพนันย่อยมันจะไม่พันล้านได้ไงครับแล้วก็ส่งกลับให้กับเว็บพนันยูฟ่าที่นายภาคภูมิจัดการ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดียไซจับกุมตัวภาคภูมิได้ที่สุวรรณภูมินะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่สุดท้ายจำนนด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์ถูกแจ้งข้อหาจัดให้มีการพนันออนไลน์และความผิดพรบฟอกเงินซึ่งการจับกุมเครือข่ายเว็บยูฟ่าในส่วนของรายละเอียดทางอธิบดีเดียไซจะแถลงความคืบหน้าในคดีต่อไปคำถามยูฟ่าเนี่ยมีพวกอินฟลูชื่อดังในแวดวงฟุตบอลบ้านเรามีโฆษณาลัวๆเลยนะมีค่ะจะเอาผิดอะไรเขาสักหน่อยไหมอ่ะคุณเอ่ยชื่อไปเลยอย่าเลยเก่งใจเขาเชียร์ทีมอะไรอย่าเลยเก่งใจทีมคุณนะใช่ ใช่ในวงการเขารู้กันดีไอ้ทีมตรงข้ามมีอีกคนหนึ่งด้วยไหมคนนั้นก็ คนนั้นก็ด้วยใช่ป่ะมีหมดคนที่ชอบพิจารณ์การเมืองไอ้พวกไฮแฮชแท็กไอ้คนที่ชอบวิจารณ์การเมืองแปลกๆจะจับไหมอ่ะคือชอบไปจับน้องที่ไปเต้นตามคลิปอ่ะอันนั้นคือชัดไงแต่พวกนี้คือโพสต์ไม่จับหรอผิดใช่ไหมโอ้โหต้องถามงี้ก่อนว่าผิดใช่ไหมบอกไม่รู้ไงแค่แฮชแท็กชื่อเว็บแต่ไม่รู้อันนี้คือเว็บอะไรได้ไหมไม่จริง โดนหมดเลยไอ้พวกอินฟลูแบบที่ไม่ใช่ดังๆคือก็ดังระดับหนึ่งแต่ว่าก็แบบที่เพิ่งโดนไปไงว่าแบบแต่พวกดังมากๆเชอรี่3 โค้ง 3 โค้งอะไรนี่ก็โดนดังมากๆนะไม่แต่แล้วก็ยังมีหน้ามีตาในสังคมพอตอนนั้นเพจฝ่ายดาร์กออกมาแฉก็ลบนะก็ไม่มีนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เข้าไปดูละนะอ่ะปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องเฝ้าอีกแล้วนะคะเป็นวิทยากรครับไปสาธิตการดับเพลิงปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้สาธิตเนี่ยเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่าเกิดถังแก๊สระเบิดค่ะที่โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดแล้วที่นั่นพบผู้เสียชีวิตด้วยค่ะชื่อนายสุรชาติผู้บุพผาเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์อะค่ะและท่านก็เป็นวิทยากรสาธิตการดับเพลิงให้กับพนักงานของโรงงานน้ำตาลด้วยคือปกติเนี่ยเขาจะมีการสาธิตการดับเพลิงกันอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยระหว่างที่สาธิตอยู่เนี่ยถังแก๊สมันระเบิดเป็นถังเก่าอีกแล้วคุณโก้คือเคสนี้จะคล้ายๆกับกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่โรงเรียนคือเอาเขาจะใช้วิธีเวลาสาธิตคือเขาจะเอาถังแก๊สเก่ามาดัดแปลงมาทดสอบให้ดูว่าเวลาไฟมันลุกแบบนี้ต้องดับอะไรยังไงปัญหาคือพอมันเป็นถังเก่ามันมีปัญหาเรื่องของระบบวาล์วแล้วเขาใช้วิธีการอัดไนโตรเจนเข้าไปซึ่งแรงดันมันสูงไงมันระเบิดออกมาคือความน่ากลัวคืออุปกรณ์ที่ใช้ตรงนี้ดูดิเออเลิกสักทีได้ไหมอ่ะเอาถังเก่ามาดัดแปลงอ่ะคือเข้าใจว่าต้องประหยัดงบถูกไหมคุณโก้แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของวิทยากรของเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมสาธิตด้วยนะคะครั้งก่อนเนี่ยคือเป็นน้องนักเรียนที่อันนี้ขออนุญาตพูดถึงนะคะเป็นน้องนักเรียนที่เสียชีวิตไปเจ้าหน้าที่ร้องไห้เลยแต่ดีว่าญาติเขาไม่ติดใจเอาความเพราะรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจแต่เจ้าหน้าที่เองก็มีความผิดนะคะก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปแล้วก็ร้องไห้คือเห็นแล้วมันไม่มีใครอยากให้เกิดถูกค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันแต่เนี้ยครั้งเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิทยากรนะคะเขาชื่อพี่หม่อมคุณก็ชื่อพี่หม่อมคือตำรวจเนี่ยไปแล้วก็สั่งให้ปภ.ของอุตรดิตถ์เนี่ยลงพื้นที่ไปเลยนะคะอย่างที่บอกอ่ะเอาถังแก๊สเก่าค่ะมาดัดแปลงขนาด15กิโลกรัมแล้วไปบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงอัดก๊าซไนโตรเจนเพื่อใช้ประกอบการฝึกดับเพลิงซึ่งถังเนี่ยมันเป็นถังเก่าผ่านการใช้งานมานานแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตทำหน้าที่ควบคุมวาล์วหัวถังดังกล่าวในการฝึกดับเพลิงเขาก็ฝึกเป็นประจำทุกปีโรงงานต่างๆคือส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
ขาจะเชิญเจ้าหน้าที่ไม่ปอพอก็พวกเทศบาลพวกอะไรต่างๆไปให้ความรู้พนักงานว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้คุณจะต้องปฏิบัติยังไงลักษณะนี้ทำยังไงไม่ควรจะเกิดการสูญเสียเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะฝากมหาดไทยดูนิดนึงเรื่องของการดัดแปลงอุปกรณ์ใช้สาธิตอ่ะมันไม่มีมาตรฐานไงถ้าใช้อย่างอื่นที่ไม่ต้องเป็นไฟจริงๆได้ไหมคะคุณโก้คือผมเข้าใจว่าถ้าสมมติใช้ถังแก๊สจริงๆที่มันมีมาตรฐานมาเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่สามารถสาธิตได้ในทุกกรณีอย่างกรณีเนี่ยเขาคือการเผาไหม้ของแก๊สหุงต้มกับน้ำมันแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเขาก็อาจจะอยากสาธิตให้มันครอบคลุมให้มันเห็นภาพจริงๆทางสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยแต่มันมีความเสี่ยงไงเพราะอย่างที่บอกเพราะดัดแปลงกันเองเนี่ยมันตรวจสอบมาตรฐานไม่ได้วันนึงอาจจะเป็นแบบคนใกล้ชิดคุณหรืออาจจะเป็นคุณอย่างเงี้ยคือไม่ควรเกิดเหตุแบบนี้เลยนะขอแสดงความเสียใจด้วยฝากรัฐมนตรีอนุทินลงไปดูนี่คือชีวิตความปลอดภัยของลูกน้องท่านนะคะฝากด้วยนะคะครับอ่ะพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อเรื่องยุ่งๆของท่านนายกที่ไม่รู้ว่าจะปากพาไปอีกหรือไม่อย่างใดนะครับแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องก้าวไกลวันนี้หลายเรื่องกลับมาติดตามครับค่ะ